ทางด้านของ NASA นะคะออกมาเตือนในเรื่องของดาวเคราะห์น้อยนะคะถ้าไปดูเรื่องของขนาดนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ250ฟุตนะคะจะเข้าใกล้โลกของเราอะนะคะทีนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเขาจะเข้าใกล้โลกขนาดไหนแล้วทางด้านของ NASA นี่มีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างจะเข้าใกล้โลกที่สุดก็คือวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก4ลูกด้วยที่จะผ่านมาใกล้ๆบริเวณโลกของเราในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้พาไปติดตามข้อมูลล่าสุดจากองค์การ NASAพร้อมกันเลยค่ะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA นะคะได้เปิดเผยเรื่องของดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่า 2024MT1 เส้นผ่านศูนย์กลาง250ฟุตหรือเทียบเท่าอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพในสหรัฐอเมริกาค่ะกำลังพุ่งเข้าหาโลกของเราด้วยความเร็ว 65,232 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ NASA เองก็ยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้โดยการพุ่งเข้ามาใกล้โลกในจุดที่ใกล้โลกมากที่สุดยังห่างมากถึง 1,500,000 กิโลเมตรหรือมากกว่า4เท่าของระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ค่ะดาวเคราะห์น้อย 2024MT1 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวเคราะห์น้อยอพอลโลที่ตั้งชื่อตามดาวเคราะห์น้อยอพอลโล1862ที่ค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันคาร์ล ไรมุทนะคะถูกค้นพบครั้งแรกโดยระบบเตือนภัยดาวเคราะห์น้อยที่จะส่งผลกระทบต่อโลกหรือว่า ATLAS ที่สถานีสังเกตการซูเทอร์แลนด์ของ NASA ในประเทศแอฟริกาใต้ที่รับหน้าที่ตรวจสอบและติดตามดาวหางรวมถึงดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกของเราค่ะแม้ขนาดและความเร็วของการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์น้อย 2024MT1 นี้ก็ยังคงสร้างความวิตกให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะคะขนาดอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่ว่าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เท่านี้ถือเป็นขนาดที่จัดว่าเป็นอันตรายและมีศักยภาพสร้างความเสียหายหากมาชนกับโลกเพราะอาจจะก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงเกิดไฟไหม้หรือว่าสึนามิได้แต่ NASA ก็ยังมีสำนักงานประสานงานการป้องกันโลกที่ร่วมมือกับหลายประเทศสำนักงานด้านอวกาศและสถาบันวิจัยทั่วโลกเพื่อสร้างกลไกในการหักเหทิศทางของดาวเคราะห์น้อยไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้พุ่งเข้ามาชนโลกของเรารวมทั้งมีระบบบริหารจัดการและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากดาวเคราะห์น้อยด้วยค่ะปัจจุบันนะคะศูนย์ทดลองการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ไอพ่นหรือว่า JPL ของ NASAสำนักงานอยู่ที่เมืองพาซาเดนารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐกำลังเฝ้าติดตามแกะรอยเส้นวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2024MT1 นี้ค่ะโดย JPL ระบุนะคะว่าการพุ่งเข้าใกล้โลกของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยเกิดขึ้นในทุกๆ10หรือ20ปีแต่จะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างและส่วนประกอบของดาวเคราะห์น้อยหายากเหล่านี้เพื่อศึกษาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะต่อไปนะคะโดยนอกจากดาวเคราะห์น้อย 2024MT1 ที่เคลื่อนผ่านโลกในวันที่8กรกฎาคมแล้วจะยังมีดาวเคราะห์ที่จะเคลื่อนผ่านโลกภายในวันที่16กรกฎาคมนี้อีกรวม4ดวงซึ่งดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ NASA ก็ยืนยันนะคะว่าอยู่ในระยะที่จะทำให้โลกของเรานั้นปลอดภัยค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเผยแพร่โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นวิดีโอจากการถ่ายภาพด้วยกล้องบนยาน Lunar Reconnaissance Orbiter หรือว่า LRO นะคะซึ่งเป็นยานโคจรรอบดวงจันทร์ของ NASA ยานได้เก็บรายละเอียดพื้นผิวของดวงจันทร์ทั้งดวงอย่างคมชัดทั้งพื้นที่สูงและพื้นที่สีเข้มรวมไปถึงหลุมอุกาบาตขนาดใหญ่จนทำให้นำมาสร้างเป็นวิดีโอไทม์แลปส์ของดวงจันทร์หมุนให้เราเห็นรอบๆเลยนะคะแบบ360องศาในเวลา24วินาทีเมื่อสังเกตดวงจันทร์บนโลกเราจะเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเสมอเนื่องจากดวงจันทร์มีแรงไทเทลที่กระทำต่อกันแรงไทโดค่ะที่กระทำต่อกันแต่ว่าในวิดีโอนี้นะคะจะเห็นทั้งดวงจันทร์ด้านใกล้หรือด้านที่เราเห็นกันเป็นปกติต่อเนื่องหมุนไปจนเห็นดวงจันทร์ด้านไกลหรือว่าอีกฟากหนึ่งของดวงจันทร์ที่เราไม่เคยมองเห็นได้จากบนโลกเลยค่ะปัจจุบันนะคะมีภารกิจสำรวจดวงจันทร์มากกว่า32ภารกิจจากนานาประเทศซึ่งหนึ่งในภารกิจใหญ่เร็วๆนี้ของมนุษยชาติก็คือการส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในภารกิจ Artemis ของ NASA โดยล่าสุด NASA ได้ประกาศเลือกอังเดรดักลาสค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และภารกิจสำรวจอวกาศเป็นนักบินอวกาศ
สำรองของภารกิจอาร์ทิมิส 2ที่มีกำหนดจะพามนุษย์เดินทางบินผ่านดวงจันทร์ในเดือนกันยายน2568การเดินทางไปดวงจันทร์ของอาร์ทิมิส 2จะเป็นภารกิจที่มนุษย์มุ่งหน้าไปสู่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อพอลโล17เมื่อเดือนธันวาคมปี2515โดยจะเป็นการบินผ่านดวงจันทร์เพื่อทดสอบความพร้อมของยานอวกาศโดยมีลูกเรือโดยสารไปด้วยและภารกิจดังกล่าวจะใช้เวลานานกว่า10วันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ